ายด้านนะครับผมดูเนี่ยผมสายตาผมก็ไปก่อนแล้วนะครับครับสายตาผมกวาดไปแล้วล่ะนะครับโอเค แล้วที่นักเดาวิทยาศาสตร์บาปกรรมวิถีบอกว่าอ๋อนักเดากลุ่มวิทยาเดาวิทยาโอเคพอเข้าใจเดาวิทยานักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่หมอดูก็ไม่ใช่เอาเพราะว่าบวกสองอย่างนะเข้าท่านักเดาวิทยาเข้าท่าฟังให้ดีนะนักเดาวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่านักจินตนาการโอเคไหมครับนักเดาวิทยาเนี่ยมันแปลว่าจินตนาการผู้ที่มีจินตนาการนั้นเป็นผู้ที่พัฒนาได้ง่ายจำได้ครับนะคิดต่างจากชาวบ้านเขานะโอเคไหมครับนั่นแหละไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการมันจะสำคัญหรือว่าจะดีกว่าแน่กว่าความรู้ไอ้ความรู้มันได้แค่จำโอเคไหมจำความรู้รู้มาจำจำจำมีความรู้เยอะยุ่งนั่นคือรู้แค่จำโอเคไหมครับใช่นะรู้แค่จำอีกอันนึงก็รู้แค่เข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราจำรู้แค่เข้าใจเข้าใจในสิ่งที่เราจำแต่ไม่ใช่รู้โดยการคิดนอกกรอบรู้อันนั้นคือรู้จากจินตนาการจริงๆคือความคิดจินตนาการคือความคิดโอเคเพราะนั้นคำว่าหมอเดาวิทยาเนี่ยภาษาอย่างนี้เป็นภาษาที่บอกให้รู้ว่าไม่ใช่หมอดูแต่ฉันนักเดาก็แล้วกันฉันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ฉันก็เป็นวิทยาอยู่ในทีแหละก็แล้วลักษณะเนี้ยมันบอกให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีจินตนาการโอเคนะครับคุณสิริการดานะครับเอาล่ะบาปกรรมวิถีบอกว่าเชื้อไวรัสโควิดอยู่สัตว์ตัวนั้นตัวนี้ณวันนี้อยู่ในขาหมูที่เยอรมันและบ้านเขาต้องผ่าต้องฆ่าตัวมิงตายเพียบไปเลยเห็นไหมไปกล่าวโทษไปเรื่อยเปื่อยเลยครับไปกล่าวโทษอยู่ในหมูมั่งอยู่ในตัวมิงตัวมองมั่งตัวมิงรู้สึกจะเป็นฟินแลนด์หรือเปล่าวะรู้สึกเป็นฟินแลนด์นิวซีแลนด์ไม่ใช่เหรอตัวมิงเยอะแยะเป็นหลายล้านตัวเนี่ยไปโทษสัตว์เราได้ไปทั้งหมดมนุษย์ไม่ได้โทษตัวเองนะครับนะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วย 99% โทษแต่สิ่งอื่นทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้โทษสิ่งอื่นไงหาสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองให้เจอโทษตัวเองหาสิ่งโทษตัวเองไม่รู้โทษตัวเองให้ได้หาสิ่งที่ไม่ดีของตัวเองให้ได้ก็เรียกว่าโทษตัวเองโทษตัวเองพอโทษตัวเองจนหมดตัวเองเท่านั้นแหละครับมันก็ถือว่าหมดจดเพียวบริสุทธิ์นะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักตัวเราเองไม่ให้เชื่อภายนอกไม่ให้บูชายันโอเคไหมนึกออกไหมครับต้องเอา point of view ที่มึงให้ได้ครับคนอื่นเขาจะเชื่อภายนอกก็เรื่องของเขาไปอย่างเงี้ยแต่อย่าไปโทษคนอื่นที่เขาเชื่อสิ่งนั้นอย่าไปดูแคลนคนที่เขาเชื่อสิ่งนั้นโอเคไหมครับที่ลุงพยายามบอกเสมอว่าอย่าเชื่อง่ายง่อมากเชื่อยากง่อน้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีศีลโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่เราจะเชื่อก็โง่เหมือนกันนะไม่เชื่อก็โง่เหมือนกันนะเขาเหมือนกันนะมันก็ไม่ต่างกันทีนี้คำถามมีว่ามันเป็นจุดตัดต่อเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่จะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่มีที่ยืนนะนะก็ต้องอยู่ตรงกลางให้ได้หรือตัวนี้สำคัญแม้ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามทีต้องหาความจริงของจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อหรือเชื่ออยู่เหมือนกันต้องหาความจริงของจริงในสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาเชื่อเคยเชื่อและตัวเรายังเชื่อตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปด้วยหาความจริงในสิ่งที่บรรพบุรุษเชื่อและตัวเราก็ยังเชื่ออยู่ด้วยเห็นไหมชัดไหมครับหาความจริงในทางเดียวกันเหมือนกันกลุ่มไม่เชื่อเหมือนกันเราเคยไม่เชื่ออะไรมาก่อนบัดนี้ก็หาความจริงในสิ่งที่บรรพบุรุษสั่งสอนบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อและเราก็ไม่เชื่อไม่เชื่อมาตลอดเหมือนกันมาถึงวันนี้มาเจอลุงหงอกเห็นไหมต้องหาของจริงความจริงในสิ่งที่ตัวเอง
เคยเชื่อและไม่เคยเชื่อด้วยนะคุณโยมจึงจะเป็นการศึกษานักศึกษาศาสตร์ตัวยงตัวจริงต้องอยู่ในกรอบอ้างอิงที่ลุงกำลังอ้างถึงอยู่ในขณะนี้แล้วเชื่อว่ามันจะมาเห็นตัวเราได้อย่างชัดเจนจบข่าวไหมครับนี่คือคำตอบที่โอ้โหโคตรสละสลวยเลย ว่าไปเนี่ยก็ว่าอะไรไงเราอยู่บ้านหลังเดียวกันพูดจาอย่างนี้แหละโอเคจบนะเอาละต่อมาฟังยูทูบ